การอาซานคือการประกาศแจ้งเตือนเวลาเข้าสู่ละหมาดที่ร้อยเรียงถ้อยคำเฉพาะเนื้อหาความหมายเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์นั้นทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นำชีวิตของผู้ศรัทธาสู่ชัยชนะด้วยกับการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดกิจกรรมตามรอยบิลาลครั้งที่2นี้นะครับเป็นกิจกรรมการทดสอบการอาซานสำหรับนักศึกษาโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนที่นักศึกษาเนี่ยได้อยู่ในชั้นเรียนอัลกุรอานเบื้องต้นเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้การออกเสียงภาษาอาหรับอย่างถูกต้องการฝึกฝนในการฟังท่วงทำนองต่างๆในการอาซานครับฝึกฝนความกล้าในการแสดงออกและพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ทางศาสนาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับโดยมีฟาดินมะแก้วครูผู้สอนอัลกุรอานเบื้องต้นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมครับจากผู้สมัครการทดสอบทั้งหมด14ท่านในรอบแรกที่เราใช้ระบบการคัดเลือกจากคลิปอาซานครับที่ผู้สมัครแต่ละท่านส่งมายังคณะกรรมการแล้วคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายเหลือเพียง8ท่านที่จะต้องทำการอาซานต่อหน้าคณะกรรมการและพี่น้องมุสลิมที่เข้าร่วมให้กำลังใจในการทดสอบครับโดยคณะกรรมการในวันนี้ประกอบด้วยอาจารย์บรรจงบินกาซันอาจารย์สุไลมานบุญชมและได้รับเชิญอาจารย์ซอเรห์มีมูซอนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านอัลกุรอานมาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินในครั้งนี้อีกด้วยนะครับโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามครับของมูลนิธิสันติชนก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามซึ่งเป็นวัตถุประสงค์แรกของมูลนิธินะครับแล้วเราก็มาต่อยอดเราต้องการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนที่สนใจอิสลามแล้วก็ถ้าหากว่าใครสนใจอิสลามมาเข้ารับอิสลามนะครับวัตถุประสงค์ที่สองก็ตามมานะครับนั่นก็คือการที่เขาได้เป็นมุสลิมด้วยความภาคภูมิใจและการที่จะเป็นมุสลิมด้วยความภาคภูมิใจหมายความว่าเราต้องมีตำแหน่งยืนนะครับในสังคมที่เป็นประโยชน์นะครับก็นอกจากการส่งเสริมให้อ่านกุรอานแล้วนะครับก็จะมีการอาซานซึ่งก็ได้รู้ไปแล้วว่าอันนี้เป็นซีซั่น2นะครับต้องขอบคุณนะครับครูผู้สอนกุรอานคือฟาดินนะครับซึ่งเข้ามาช่วยสอนกุรอานแล้วก็เมื่อเห็นวิแววของผู้ที่มาเรียนกุรอานก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาต่อยอดนะครับก็ทำให้มาถึงจุดนี้นะครับแล้วผมก็คิดว่าการอาซานนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการดะวะวันหนึ่งเราไปยืนในตำแหน่งบิลาลทำหน้าที่เป็นมุอัซซินนะครับแล้วก็ประกาศอาซานเพื่อเชิญชวนคนมาละหมาดมาทำอิบาดะห์นะครับนั่นก็หมายความว่าเราได้มีบุคลากรที่มีบทบาทในสังคมซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของมูลนิธิสันติชนนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับตั้งใจเรียนจนสอบผ่านพื้นฐานเรียนกุรอานแล้วก็มาฝึกฝนทำหน้าที่อาซานนะครับเมื่อเราได้ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ขอให้เรานำสิ่งที่เราได้รับรู้ได้เรียนมาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านจิตวิญญาณนะครับในสังคมมุสลิมในวันข้างหน้าต่อไปครับไฮไลท์ของกิจกรรมในวันนี้เริ่มจากการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติและที่มาของการอาซานโดยคุณพิษณุกรผู้โป่งหรือบิลาลผู้ที่เคยรับบทท่านบิลาลในละครประวัติศาสตร์บิลาลทาสผู้ศรัทธาหลังจากนั้นก็เป็นการทดสอบการอาซานของผู้เข้ารอบทั้ง8ท่านซึ่งแต่ละท่านก็ทำออกมาได้ดีทีเดียวครับและมีความพยายามสุดความสามารถเพื่อถ่ายทอดถ้อยคำความยิ่งใหญ่ของการอาซานซึ่งภายหลังการทดสอบอาซานเสร็จสิ้นคณะกรรมการแต่ละท่านก็ได้ให้คำแนะนำในด้านต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปโดยผลคะแนนการทดสอบอาซานในครั้งนี้นะครับรางวัลชมเชยได้แก่คุณแดงมีมากและคุณกมลพันธ์สารวาสรางวัลชนะเลิศอันดับที่2ครับได้แก่คุณอดิเลกจินดาละอองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่คุณกนกพลถาวรสันครับและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมทดสอบการอาซานในครั้งนี้ได้แก่คุณอริยะเล่วิสุทธAllahu
akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله รางวัลและผลการตัดสินไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญมากนักในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับหากแต่ความสำเร็จที่เราต้องการคือการพัฒนาการส่งเสริมความรู้อิสลามแก่ผู้เข้ารับอิสลามให้เขามีภาวะในความเป็นผู้นำครับกล้าแสดงออกในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและเป็นส่วนสำคัญในการทำงานรับใช้ศาสนาในอนาคตต่อไปครับและทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นจากโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนครับ